ตอนความพอเพียงเป็นยังไงบ้างทุกคนได้เงินแตะเอียกันทุกคนแล้วใช่ไหมได้มาแล้วนี่ไงถ้างั้นเมื่อพร้อมแล้วพวกเราก็ไปกันเถอะพวกเราจะไปไหนกันเหรอก็ที่เรานัดกันว่าจะไปที่ร้านของเล่นกันยังไงเล่าเอาล่ะสงสัยดงกี้จะลืมไปงั้นพวกเรารีบไปกันเถอะเย้เย้มาถึงแล้วฮิปปี้จะได้ซื้อของเล่นเองดูสักทีจริงด้วยนะทุกทีพ่อแม่จะเป็นคนซื้อให้เรานี่นาแล้วใครอยากได้อะไรกันบ้างล่ะฮิปปี้อยากลองไปดูพวกสมุดภาพนะฉันว่าจะไปดูพวกรถจำลองอะไรพวกนี้หน่อยดงกี้ว่าจะเดินดูไปเรื่อยๆก่อนนะส่วนเราอยากได้ลูกบาสงั้นแยกย้ายกันไปเลือกของที่ชอบก็แล้วกันนะเย้ นั่นก็ดีนั่นก็น่าสนุกดงกี้จะเลือกซื้ออะไรดีล่ะเนี่ยว่าไงดงกี้เลือกได้หรือยังว่าจะซื้ออะไรอ่ะฉันเลือกได้แล้วนะนี่ไงรถบังคับวิทยุดงกี้ยังเลือกไม่ได้เลยเอาล่ะดงกี้เอานี่ดีกว่าจานบินบังคับคล้ายๆกับรถบังคับวิทยุของฮิปปี้เลยเนอะโอ้โหเจ๋งเลยอ่ะมีจานบินบังคับด้วยเหรอเนี่ยฮิปปี้ไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะเนี่ยฮิปปี้ซื้อจานบินบังคับด้วยดีกว่าเอาแล้วฮิปปี้ไม่ซื้อรถบังคับแล้วเหรอซื้อสิฮิปปี้จะซื้อทั้งรถบังคับทั้งจานบินบังคับเลยเอ้านี่ฮิปปี้จะซื้อทั้งสองอันเลยเหรอมีเงินพอด้วยเหรอไม่น่าจะพอแต่ฮิปปี้อยากได้ทั้งสองอย่างเลยนี่นาเอาเงินไม่พอแล้วฮิปปี้จะซื้อได้ยังไงดงกี้ฮิปปี้เป็นยังไงเลือกของเล่นกันได้หรือยังอะชิปปี้ได้สมุดสอนพับกระดาษแล้วล่ะน่าจะเอามาเล่นได้นานเลยมังกี้ชิปปี้มาพอดีเลยอะฮิปปี้ขอความช่วยเหลืออะไรหน่อยสิจะให้ช่วยอะไรเหรอฮิปปี้คือว่าฮิปปี้ขอยืมเงินหน่อยได้หรือเปล่าเงินฮิปปี้ไม่พอซื้อของเล่นน่ะฮะฮิปปี้จะซื้ออะไรนะแพงขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่หรอกฮิปปี้เขาจะซื้อ2อย่างนะเงินก็เลยไม่พออ้าวแล้วถ้าเงินไม่พอจะซื้อทำไมล่ะแล้วที่ฮิปปี้จะซื้อมันของเล่นอย่างเดียวกับที่ดองกี้จะซื้อเลยไม่ใช่หรอก็ฮิปปี้อยากได้รถบังคับนี่นาแล้วพอเห็นของดองกี้ก็อยากได้ด้วยฮิปปี้เลือกไม่ได้ก็เลยเอาหมดเลยอะดิอย่างนี้ไม่ดีนะฮิปปี้ต้องรู้จักความพอเพียงหน่อยสิความพอเพียงเหรอใช่ความพอเพียงเราต้องรู้จักใช้จ่ายให้เหมาะสมกับเงินที่เรามีนะถ้าฮิปปี้เงินไม่พอก็ไม่น่าซื้อของเล่น2อย่างเลยนี่นาแต่ว่าฮิปปี้อยากได้ทั้ง2อย่างเลยนี่นาจะให้ฮิปปี้ทำยังไงเล่าก็เลยมายืมเงินพวกเราแทนเนี่ยนะอย่างนี้ฮิปปี้ก็ต้องเป็นหนี้พวกเราทั้งที่การซื้อของเล่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องจำเป็นเลยอะฮิปปี้นายต้องรู้จักพอเพียงนะในเมื่อเรามีเงินแค่นี้เราก็ซื้อของแค่นี้ถ้าเราฝืนจนตัวเองต้องเดือดร้อนอีกหน่อยก็จะติดเป็นนิสัยชอบยืมเงินคราวนี้ก็จะเป็นหนี้คนโน้นคนนี้มากมายใช้หนี้กันจนไม่รู้จักจบเลยเฮ้ยมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแย่สิมีเงินแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นของเล่นน่ะไม่จำเป็นเท่าไหร่หรอกก็ไม่ต้องถึงขนาดยอมเป็นหนี้เพื่อซื้อมันมาหรอกนะซื้อแค่รถบังคับที่อยากได้ก็พอแล้วถ้าอยากเล่นจานบินบังคับก็มาแลกกันเล่นกับดองกี้ก็ได้ได้ละดองกี้นายจะให้ฉันเล่นด้วยใช่หรือเปล่าได้สิเพื่อนกันนี่นะมาเล่นด้วยกันสิสนุกดีประหยัดด้วยนะขอบใจนะดองกี้ไอแบบนี้ค่อยดีหน่อยใช้เงินเท่าที่เรามีก็พอแล้วนะใช่แล้วนี่เป็นวิธีแก้ที่ถูกต้องเราต้องรู้จักพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปงั้นเราไปจ่ายเงินกันเถอะชิปปี้อยากลองพับกระดาษดูแล้วเย้ เพียงพอชีวิตจะสุขใจ
และสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดแชร์รบกวนช่วยกดให้ด้วยนะคะเพราะในช่องตูนไทยๆของเรามีการ์ตูนสนุกสนุกรอน้องๆ อยู่เพียบเลยแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ